ภรรยาอาฉลองเปิดใจเสียงสั่นสูญเสียสามีปาโก้ผู้กำกับการคู่ใจเผยอาพูดเป็นลางบันเทิงวันที่14กันยายน2567 17นาฬิกา1นาทีเล็กพิมพ์สุภักดิ์ภรรยาอาฉลองเปิดใจเสียงสั่นสูญเสียสามีปาโก้พิเชษฐ์ศรีราชาผู้กำกับคู่ใจมาส่งครูครั้งสุดท้ายพร้อมเผยว่าอาฉลองเคยพูดเป็นลางเมื่อเวลา15นาฬิกา30นาทีวันที่14กันยายนที่วัดมกุฏกษัตริยารามศาลาสิบมีการจัดพิธีรดน้ำศพของฉลองภักดีวิจิตรหรืออาฉลองผู้กำกับมือรางวัลเจ้าของผลงานดังนับไม่ถ้วนและศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงผู้กำกับภาพยนตร์ประจำปีพ.ศ. 2556ผู้ถูกจารึกโดยกินเน็ตเวิลด์เรคคอร์ดว่าเป็นผู้กำกับการแสดงที่มีอายุมากที่สุดในโลกที่ได้จากไปตลอดการในวัย93ปีเมื่อวันศุกร์ที่วันที่13กันยายนที่ผ่านมาเวลา15นาฬิกา30นาทีที่โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยโรคชราและมีอาการปอดติดเชื้อแทรกซ้อนโดยบรรยากาศงานเต็มไปด้วยความโศกเศร้าทั้งนี้เล็กพิมพ์สุภักดิ์ภรรยาและปาโก้พิเชษฐ์ศรีราชาผู้จัดและผู้กำกับลูกศิษย์ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนถึงการสูญเสียครั้งใหญ่ทั้งนี้เล็กพิมพ์สุภักดิ์ภรรยาอาฉลองกล่าวน้ำเสียงสั่นว่าตนเข้าไปหาคุณอาทุกวันยกเว้นวันที่ท่านจะเสียคุณหมองเยี่ยมเลยไม่ได้เข้าไปช่วงแรกๆคุณอายังรู้สึกตัวดีแต่หลังๆเริ่มมีเชื้อที่ปอดเริ่มเป็นฝ้าคุณหมอบอกว่าคุณอาอายุเยอะแล้วและรักษามาหลายปีไม่รู้จะพูดยังไงด้วยวัย94ปีแรงก็ไม่ไหวแล้วช่วงหลังๆคุณอามีการใส่ท่อซึ่งพูดไม่ได้จะใช้แค่มือก็บอกว่าอย่าพยายามพูดจะเจ็บแต่ก็เข้าไปเจอหน้าทุกวันก็บอกเขาว่าไม่ต้องห่วงพ่อจะได้ไม่ต้องเจ็บอย่าพูดทุกอย่างไม่มีอะไรให้พ่อต้องห่วงคือจริงๆบอกเขาว่าให้แข็งแรงไวๆจะได้ไปเที่ยวที่กองไปทานข้าวที่กองเขาก็ยิ้มมีความสุขเพราะแกเป็นคนรักกองละครมากจริงๆช่วงแรกเขาดีขึ้นเยอะแต่เป็นช่วงหลังซึ่งอาจเป็นเพราะอากาศหรืออะไรไม่รู้และด้วยวัยด้วยคุณอาไปสบายแล้วนะคะอยากให้คุณอาหลับให้สบายไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นและก็ขอกราบขอบพระคุณกำลังใจจากทุกท่านที่ส่งมาให้ขอบคุณมากค่ะคือคุณอาเขาจะห่วงพี่กลัวพี่จะอยู่คนเดียวก็บอกเขาว่าพ่อไม่ต้องห่วงพิมพ์นะหลับให้สบายพ่อไม่ต้องเจ็บแล้วไม่ทรมานแล้วภรรยาอาฉลองกล่าวด้านปาโก้เผยว่าตนได้เสียคนที่รักมากคนหนึ่งไปสุดท้ายไปรับอามาส่งอาส่งให้ดีที่สุดอธิษฐานบอกว่าขอให้คุณอาเดินทางไปสู่สิ่งที่ดีๆที่อาตั้งใจไว้ก็เชิญขึ้นรถจากโรงพยาบาลมาที่วัดตนเข้าวงการได้ก็เพราะคุณอาคือครูที่สอนการแสดงสอนให้กำกับสอนหลายๆอย่างเกี่ยวกับสูตรการทำละครตนก็จะสานต่อเพราะเรามีละครกับช่อง7อยู่ที่ผ่านมาคุณอาไม่ได้ว่างนะครับพักอยู่ที่บ้านก็จริงแต่ก็แนะนำบทคอยบอกละครเป็นแบบนี้นะไม่ใช่แค่เราดูประชาชนเขาดูอาธรรมกับช่อง7มา28ปีแกจะพูดคำนี้ตลอดแล้วผมก็มารับไม้ต่อกับคุณพิมพ์ตอนที่อาไม่สบายและภาพถ่ายล่าสุดกับคุณอาเรื่องมรกตสีรุ้งที่ป่านพะวงช่วงสายเสียงสั่นอาบอกว่าป๋าจะมาดูอาวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าอาจจะพักหลังจากกลับไปหาหมอเราบอกอาไม่ต้องพักหรอกมาเถอะเห็นมาก็มาอย่างเดียวสุดท้ายก็ตามที่เห็นครับแกรักงานมากบางทีดูเทปโทรหาผม 3-4 ทุ่มเสียงแกเป็นเอกลักษณ์ป่าอันนี้อาคิดว่าแกอาจจะพูดแค่นี้ส่วนจะแก้ไม่แก้อาไม่ว่าแต่เราจะแก้ตามที่อาแนะนำปาโก้กล่าวสำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมมีขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กันยายนที่วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารศาลา10จากนั้นบรรจุศพไว้100วันเพื่อขอรับพระราชทานเพลิงศพต่อไป
เด็กบิ๊กป้อมขู่เด็ดที่ระวังยื่นร้องเท็จข้องใจไปถึงปปช.ทำไมไม่ถามปมชั้น14การเมืองวันที่14กันยายน2567 11:45 น.เด็กบิ๊กป้อมขู่เด็ดที่ระวังยื่นร้องเท็จเสี่ยงผิดพ.ร.บ.คอมข้องใจไปถึงปปช.ทำไมไม่ถามเรื่องกล้องวงจรปิดชั้น14ไล่กลับไปเล่นลิเกถ้าไม่กล้าตรวจสอบวันที่14กันยายน2567นายสามารถเจนชัยจิตวณิชรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐพปชรกล่าวกรณีนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยพทยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ให้ตรวจสอบเอาผิดพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจากกรณีคลิปเสียงหลุดงานนี้ป่าแตกแน่เด็ดพี่ร้องปช.เอาผิดบิ๊กป้อมปมคลิปเสียงจ่อยื่นกกต.ปปง.ด้วยเอาแล้วร้องกกต.ถอดถอนบิ๊กป้อมยุบปปช.ร.ปมคลิปเสียงหลุดแทรกแซงขอรอกอเปิดคลิปเสียงลุงหลุดมา3คลิปลั่นอยากลองนั่งเบอร์หนึ่งเคลียร์เรื่องเงินให้เอ็กออกหลุดคลิปที่5เสียงลุงถามเอาเงินมาจากไหนโอเห็นจ่ายเด็กเป็นเดือนโดยนายสามารถกล่าวว่าตนเป็นห่วงนายพร้อมพงษ์เพราะว่าสงสารเห็นว่าไหนก็ไปปปช.แล้วทำไมไม่ไปถามเรื่องชั้น14โรงพยาบาลตำรวจที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมีมติส่งไปที่ปปช.กรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีอภิสิทธิ์กว่านักโทษคนอื่นซึ่งปปช.ก็ได้ส่งหนังสือทวงถามไปที่โรงพยาบาลตำรวจตนก็เลยงงว่านายพร้อมพงษ์ไปถึงปปช.แล้วไม่ไปทวงถามเรื่องนี้ให้ประชาชนหน่อยหรือทำไมนายพร้อมพงษ์ไม่ทวงถามจะได้ไม่ต้องเปลืองค่ารถไปหลายรอบตนก็แปลกใจเรื่องที่ประชาชนทั้งประเทศสงสัยสนใจกลับไม่ทำกลับเอาข้อมูลเท็จไปร้องต่อปปช.อย่าลืมว่าพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ไม่ต้องมีผู้เสียหายใครจะไปแจ้งก็ได้ตนก็เลยกลัวว่านายพร้อมพงษ์จะเอาข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์การไปยื่นเรื่องร้องเรียนของนายพร้อมพงษ์ระวังจะเป็นการร้องเท็จกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นรับโทษทางอาญามันมีความผิดรวมไปถึงคดีหมิ่นประมาทในการโฆษณาและนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยแล้วยิ่งไปทั้งปปช.กกต.และปปง.มันหลายกรรมแบบนี้ต่างกรรมต่างวาระถ้าให้นับโทษจำคุกต่อเรียงคดีกังวลว่านิ้วมือจะนับไม่พอว่าจะติดกี่ปีครั้งนี้จะไม่เหมือนแค่คดีหมิ่นศาลรัฐธรรมนูญจำคุกเพียงหลักเดือนผมเลยเป็นห่วงเด็ดพี่และอยากจะให้ทำงานที่มันเกิดประโยชน์กับประชาชนหน่อยจะดีมากเช่นไปทวงถามกล้องวงจรปิดชั้น14เพราะประชาชนเขาสงสัยว่า VIP 1ไม่เคยอยู่เลยแม้แต่วันเดียวใช่หรือไม่ช่วยพิสูจน์ความจริงให้กับประชาชนหน่อยผมแนะนำเด็ดที่ถ้าไม่กล้าตรวจสอบ VIP ชั้น14ก็ให้หันกลับไปเล่นลิเกเหมือนเดิมน่าจะดีกว่านายสามารถกล่าวว้าวน้องเวลาลูกสาวพลอยจินดาโชติเริ่มโตเป็นสาวแล้วน่ารักมากวันที่13กันยายน67 11:46 น.ยังคงสวยไม่เปลี่ยนจริงๆสำหรับนักแสดงสาวหน้าคมพลอยจินดาโชติพี่สาวของชอนจินดาโชติหลังจากหายตาไปจากวงการบันเทิงตอนที่ไปแต่งงานไปกับสามีโอจีฟวิทย์ก้องธรณินทร์ซึ่งปัจจุบันพลอยจินดาโชติกลายเป็นคุณแม่ลูกสองและอายุได้41ปีแล้วแต่บอกเลยว่ายังสวยไม่เปลี่ยนจากแต่ก่อนเลยซึ่งตอนนี้ลูกสาวลูกชายก็เริ่มโตกันแล้วด้วยโดยเฉพาะน้องเวลาลูกสาวคนโตที่เริ่มโตเป็นสาวแล้ว
น่ารักมากๆถอดความสวยสดใสมาจากแม่เต็มๆเลยน้องเวลาลูกสาวพลอยจินดาโชติ